สวัสดีครับวันนี้เรานะครับเบียร์สุภโชคกับโมน้อยเรากำลังไปงานแต่งงานเพื่อนมนนะเพื่อนชื่อมนที่สระบุรีเราขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วงานก็จะเริ่ม 6:00 น.ตอนนี้ 6:13 เรายังอยู่หนองแคอยู่เลยเรานึกว่างานแต่งที่หนองแคมาดูแผนที่แล้วเหมือนจะใกล้ๆตัวเมืองสระบุรีหรืออะไรประมาณนี้นะแถวสระบุรีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็ไม่บ่อยที่จะมีใครเชิญไปงานแต่งนะก็ดีใจมากๆดีใจที่ได้ไปงานแต่งแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะครับเลทแล้วเราก็ซิ่งไปแล้วเดี๋ยวไปเจอที่งานดีกว่าครับเย้โมน้อยเรามาถึงแล้วที่อะไรนะนูดามัวนูดามัวสระบุรีอะไรตรงนี้เราเข้าไปดูในงานกันค่ะโอเคตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยุ่งๆกับการถ่ายรูปเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะครับโอ้บรรยากาศแบบกลางแจ้งที่ไม่ร้อนนะหน้านี้ก็คือว่าบรรยากาศดีมากเนี่ยแบ็คกราวด์เป็นบ้านสไตล์เก่าๆอย่างนี้นะก็ดูวินเทจคลาสสิกมากเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเค้กแต่เราก็จะนั่งตรงนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมาตัดเค้กกันเดี๋ยวเราจะดูกันตัวฉันมาเจอแท้สิ่งใดโอเคหลังจากที่เราเก็บภาพบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งที่โต๊ะเราแล้วก็รอรับประทานอาหารและร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนแล้วกันนะกำลังกินกระเพาะปลาอยู่แต่ก็คือกับข้าวอร่อยมากนะครับอร่อยทุกอย่างเลยไม่ได้หิวใช่ไหมแล้วเจ้าสาวของเราก็คือคุณทวารัสศรีกิติพัฒน์นะคะหรือมีความผูกพันกันในหลายๆเรื่องต้องบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องมากนะครับอาหารอร่อยที่นี่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆดีใจกับเพื่อนด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้มีเพื่อนเชิญมางานแต่งนะซึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่ไม่มีลูกกันหมดแล้วน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วไหมเนี่ยที่จะได้มางานแต่งเพื่อนนะครับก็ดีใจกับเพื่อนด้วยขอให้เพื่อนมนแล้วก็ดูนานมีความสุขมากๆนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเยอะๆลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไปเลยเราเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็กำลังยุ่งกับการส่งแขกแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปถ่ายรบกวนอะไรเขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลาแล้วก็กลับกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมดีใจด้วยนะมีลูกไว้นะ